เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นพระราชพิธีเบื้องปลายนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนหมายกำหนดการไปเป็นวันพระหัสบดีที่12ธันวาคม2562เวลา 15:30 น.รัฐบาลจึงขอเชิญประสบกรณิกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตามเส้นทางที่เสด็จพระราชดำเนินจากท่าน้ำวาสุกรีถึงท่าน้ำราชวรดิษฐ์ตลอดสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและชมความอลังการของริ้วขบวนเรือพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติชมความวิจิตรการตาของเรือพระที่นั่งเสียงกับเหเรือที่มีความไพเราะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าโบราณราชประเพณีของราชอาณาจักรไทยควรที่ปวงชนชาวไทยทุกคนภาคภูมิใจและร่วมกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไปทั้งนี้เมื่อเสด็จขึ้นจากท่าน้ำราชวรดิษฐ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะประทับพระราชยานพุทธานทองเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพระบรมราชอิสริยยศจากพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยไปตามถนนมหาราชเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวขวาเข้าพระบรมมหาราชวังที่ประตูวิเศษชัยศรีจึงขอเชิญประสบกรณิกรไปร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี